ลงมาแล้วนะครับโอ้โหเหยียบน้ำนะครับรองเท้าหลุดนี่โดนน้ำไว้โอ้ยเต็มเลยนี่นะครับครับนี่คือไม้ที่เราจะตัดในวันนี้นะครับผมเป็นต้นไม้ลูกไฟนะครับชื่อนะผลมันกินได้นะครับผลมันจะออกตามต้นตามกิ่งนะครับอันนี้ตัดทิ้งนะครับเขาจะเอาเผาถ่านนะครับแล้วก็ไม้มะปรางนะครับนี่ครับตัดทิ้งเขาจะเผาถ่านใบนี้ใหญ่แล้วก็หนาสว่างเลยครับเมื่อตะกี้นี่มืดตึ๊บขึ้นมาผูกเชือกนะครับเพื่อจะขึ้นให้พ้นกับเสาไฟฟ้านะครับว่าเสาไฟฟ้าอยู่นะครับนะครับได้ใช้เชือกดึงไว้นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้ขึ้นไปผูกไว้บนปลายไม้ไว้แล้วนะครับนะครับจะดึงนะครับผมเอาตาครับครับนี่ครับไม่ไปไหนแน่นอนนะครับนู่นนะครับเสาไฟนะครับจำเป็นที่จะต้องผูกเพื่อดึงเสาไฟนะครับผม
นักเลยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปตัดไม้ยางนานะครับ